ส่องผลไม้ให้พลังงานไม่เกิน60กิโลแคลอรี่กินเท่านี้สิไม่อ้วนแน่นอนผลไม้60กิโลแคลอรี่นี้ต้องกินปริมาณเท่าไหร่แต่ละชนิดต้องกินปริมาณกี่กรัมอยากรู้ต้องอ่านต้องรับชมต้องรับฟังผลไม้แคลอรี่ต่ำกินแล้วไม่อ้วนมีอะไรบ้างที่ทีมงานช่อง KK Channel ของเรานำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้นะจ๊ะผลไม้จัดเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่ถ้ากินมากเกินไปก็อาจให้โทษแก่ร่างกายของเราได้นะจ๊ะอย่างน้อยก็ทำให้อ้วนขึ้นมาได้เหมือนกันดังนั้นจึงมีคำแนะนำให้กินผลไม้อย่างเหมาะสมคือกินผลไม้ให้ได้ 3-5 ส่วนต่อวันแต่เอ๊ะแล้วผลไม้1ส่วนแต่ละชนิดต้องกินเท่าไหร่กันล่ะจ๊ะมาเช็คกันเลยดีกว่าว่าผลไม้1ส่วนซึ่งก็คือผลไม้ที่ให้พลังงานประมาณ60กิโลแคลอรี่ต้องกินมากน้อยขนาดไหน 1. กล้วยกล้วยจัดเป็นผลไม้ขนาดกลางถ้าให้กินกล้วย1ส่วนโดยได้รับพลังงานจากกล้วยประมาณ60กิโลแคลอรี่ก็ควรกินกล้วยไข่2ผลเล็กหรือกินกล้วยน้ำว้า1ผลเล็กทั้งนี้กล้วยเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุสารอาหารก็มากมายแถมยังมีไฟเบอร์เยอะอีกด้วยนะจ๊ะช่วยแก้ปัญหาท้องผูกได้ด้วยนะคะ2. ส้มส้มเป็นผลไม้ลดน้ำหนักที่หลายคนชอบมากๆกินแล้วอร่อยสดชื่นและส้มยังเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีอยู่มากประโยชน์ต่อสุขภาพก็ไม่น้อยหน้าผลไม้ชนิดไหนซึ่งถ้าอยากกินส้มแบบพอดีไม่ให้ร่างกายได้น้ำตาลจากผลไม้มากจนเกินไปเราก็ขอแนะนำให้กินส้มวันละ 1-2 ผลกลางจะได้รับพลังงานประมาณ60กิโลแคลอรี่นะจ๊ะ 3. ชมพู่ชมพู่ในปริมาณที่ให้พลังงานประมาณ60กิโลแคลอรี่จะอยู่ที่จำนวน1ผลใหญ่ส่วนสรรพคุณของชมพู่ก็ไม่ต้องพูดเยอะเพราะจัดเป็นผลไม้ลดน้ำหนักอย่างหนึ่งด้วยนะจ๊ะ 4. แอปเปิ้ลผลไม้ที่กินแล้วผิวสวยก็ต้องแอปเปิ้ลเลยและแอปเปิ้ลยังเป็นผลไม้เพื่อนซีของคนลดน้ำหนักด้วยนะจ๊ะแต่ถ้าอยากกินแอปเปิ้ลแบบพอเหมาะไม่ทำให้น้ำหนักขึ้น60กิโลแคลอรี่ของแอปเปิ้ลจะอยู่ที่ไม่เกิน1ผลนะคะ 5. แตงโมเนื้อแดงๆหวานๆกินแล้วชื่นใจเพราะแตงโมเป็นผลไม้ฉ่ำน้ำมีวิตามินมีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างไลโคปีนที่สำคัญคือแตงโมเป็นผลไม้แคลอรี่ต่ำทว่าถ้าในปริมาณที่เหมาะสมเราก็ควรกินแตงโมประมาณ 6-8 ชิ้นคำนะจ๊ะซึ่งจะให้พลังงานราวๆ60กิโลแคลอรี่จ้า 6. มะละกอผลไม้แก้ท้องผูกก็ต้องมีชื่อของมะละกออยู่ด้วยแน่ๆและมะละกอที่เนื้อสีส้มยังมีสารฟลาโวนอยด์หรือสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างสูงรสชาติหวานกลางๆแถมช่วยบำรุงผิวพรรณซึ่งถ้าอยากจัดมะละกอ1ส่วนหรือในปริมาณที่ให้พลังงาน60กิโลแคลอรี่ก็กินมะละกอประมาณ 6-8 ชิ้นคำกำลังพอดีเลยนะจ๊ะ 7. สับปะรดสับปะรดประมาณ 6-8 ชิ้นพอดีคำให้พลังงานราวๆ 50-60 กิโลแคลอรี่และนอกจากสับปะรดจะมีรสหวานอมเปรี้ยวไฟเบอร์สูงวิตามินแร่ธาตุก็มากแล้วในสับปะรดยังมีเอนไซม์โบมิเลียนซึ่งเป็นเอนไซม์ที่มีคุณสมบัติช่วยย่อยโปรตีนได้ดีส่งผลให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารโดยเฉพาะโปรตีนไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆได้ง่ายดังนั้นใครกำลังลดน้ำหนักและอยากสร้างกล้ามเนื้อไปพร้อมๆกันสับปะรดคือผลไม้ที่ตอบโจทย์ได้ดีเลยทีเดียวนะคะ 8. แก้วมังกรแก้วมังกรขนาด1ส่วนหรือที่ให้พลังงานประมาณ60กิโลแคลอรี่จะอยู่ที่ครึ่งผลกลางส่วนประโยชน์ของแก้วมังกรก็ยืนหนึ่งเรื่องที่เป็นผลไม้ลดน้ำหนักยิ่งเมล็ดสีดำๆที่อยู่ในเนื้อแก้วมังกรก็เป็นตัวช่วยที่ดีในการขัดสิ่งตกค้างในลำไส้ทั้งยังมีไฟเบอร์สูงช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดก็ได้นะจ๊ะ 9. ฝรั่ง
ฝรั่งในจำนวนที่ให้พลังงาน60กิโลแคลอรี่ก็ควรกินฝรั่งประมาณครึ่งผลขนาดกลางซึ่งนอกจากจะทำให้รู้สึกอิ่มอยู่ท้องแล้วฝรั่งยังเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมีวิตามินและแร่ธาตุเยอะพอสมควรคนกำลังลดน้ำหนักก็กินได้สบายๆเลยนะจ๊ะ10มะม่วงสำหรับคนที่ชอบกินมะม่วงยิ่งเป็นมะม่วงมันก็คงกินได้เพลินๆหลายลูกต่อครั้งแต่เดียวก่อนนะจ๊ะเพราะอย่าลืมว่ามะม่วงเป็นผลไม้ที่มีคาร์โบไฮเดรตค่อนข้างเยอะเหมือนกันดังนั้นกินมะม่วง1ส่วนหรือประมาณครึ่งผลขนาดกลางซึ่งจะให้พลังงานประมาณ60กิโลแคลอรี่จะดีกว่าได้วิตามินไฟเบอร์และพลังงานจากมะม่วงในสัดส่วนที่กำลังดีเลยนะจ๊ะ11สาลี่สาลี่เป็นผลไม้ขนาดกลางมีรสหวานฉ่ำน้ำกินแล้วอร่อยจนหลายคนอาจเผลอกินสาลี่มากเกินกว่าที่ควรดังนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีน้ำหนักไม่ขึ้นก็ควรรับประทานสาลี่1ส่วนหรือประมาณ1ผลขนาดกลางซึ่งจะให้พลังงานประมาณ60กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองนะจ๊ะ12แคนตาลูปแคนตาลูปเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยโพแทสเซียมซึ่งเป็นธาตุอาหารสำคัญที่ช่วยปรับสมดุลความดันโลหิตและมีส่วนช่วยให้สมองได้รับออกซิเจนมากขึ้นที่สำคัญเห็นแบบนี้แคนตาลูปก็เป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงด้วยนะจ๊ะ1ส่วนของแคนตาลูปก็ประมาณ 6-8 ชิ้นคำให้พลังงานไม่เกิน60กิโลแคลอรี่เลยนะจ๊ะ13สตรอเบอรี่ผลไม้สีแดงที่ช่วยควบคุมความดันโลหิตและชะลอการอุดตันของเส้นเลือดมีวิตามินซีสูงไม่ใช่เล่นและมีซูเปอร์ไฟเบอร์แพคตินช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลที่เกาะตามผนังหลอดเลือดได้ด้วยซึ่งสตรอเบอรี่1ส่วนคือประมาณ9ผลนะจ๊ะ14ส้มโอส้มโอเป็นผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงวิตามินซีสูงและให้พลังงานไม่มากทาน2กลีบขนาดกลางให้พลังงานเพียง41กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองนะจ๊ะจัดเป็นผลไม้ช่วยลดน้ำหนักได้ดีอีกประเภทหนึ่งนะคะ15มังคุดราชินีแห่งผลไม้ไทยที่ไม่ได้แค่ช่วยปราบอาการร้อนในจากทุเรียนถึงจะมีรสหวานแต่ก็ให้พลังงานต่ำทาน1ส่วนคือ4ผลให้พลังงานไม่เกิน60กิโลแคลอรี่แถมยังมีเส้นใยสูงจึงเป็นประโยชน์ต่อการขับถ่ายทำให้ท้องไม่อืดนะจ๊ะได้รู้กันไปแล้วว่าผลไม้1ส่วนที่ให้พลังงานไม่เกิน60กิโลแคลอรี่ต้องกินประมาณแค่ไหนแต่ก็ต้องย้ำกันอีกทีว่าผลไม้แต่ละชนิดจะมีน้ำหนักและขนาดที่แตกต่างกันงั้นก็เอาเป็นว่าเราก็เลือกกินผลไม้อย่างพอเหมาะและอย่าลืมกินผักผลไม้ให้หลากหลายด้วยนะจ๊ะเพื่อให้ร่างกายได้สารอาหารที่ครบถ้วนที่สำคัญควรกินอาหารให้ครบ5หมู่ด้วยนะจ๊ะเป็นไงกันบ้างล่ะคะสำหรับผลไม้ที่ให้พลังงานไม่เกิน60กิโลแคลอรี่เหมาะสมสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักลดความอ้วนเลยทีเดียวนะจ๊ะแต่จะกินมากก็ไม่ดีต้องกินในปริมาณที่เหมาะสมนะคะต้องไปรับชมรับฟังว่าในพลังงานไม่เกิน60กิโลแคลอรี่นั้นเราควรกินกี่ส่วนของผลไม้ชนิดนั้นกันนะจ๊ะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานช่อง KK Channel ด้วยนะจ๊ะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านและสวัสดีนะคะ